ในที่สุดปาฏิหาริย์ก็เปลี่ยนแปลงเขาและเธอจนสำเร็จแต่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับเคสที่หนักกว่าครั้งไหนๆกับหัวข้อที่มีแต่ปาฏิหาริย์เท่านั้นที่จะช่วยพวกเธอได้นั่นก็คือสาวที่ต้องสูญเสียเพราะอุบัติเหตุก็เกิดจากอุบัติเหตุกระจกรูเซ็ตทิ่มเข้าดวงตาทำให้ตาข้างขวาบอดอยู่ประมาณ4เดือนค่ะลูกชายก็มาเสียถ้าเกิดว่าเราเลือกได้ทำไมไม่ให้เราเสียประสบอุบัติเหตุค่ะทางรถยนต์ค่ะตอนอายุ4ขวบค่ะแผลหน้าหนูว่าเขาก็เย็บประมาณ1,000กว่าเข็มและในวันนี้ถือเป็นการศัลยกรรมเพื่อการรักษาปาฏิหาริย์จะให้ใครได้เป็นสาวเล็ดมีอินไทยแลนด์ในค่ำคืนนี้กันแน่เราไปพบกับคนแรกเลยนะคะหมายเลขหนึ่งค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองค่ะค่ะชื่อเพนซินีคำชูสิทธิพลนะคะชื่อเล่นชื่อใบเตยค่ะอายุ22ปีค่ะเกิดอะไรขึ้นกับใบหน้าของผู้สมัครคนแรกกันแน่ใบเตยค่ะประสบอุบัติเหตุมาด้วยเรื่องอะไรคะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะแผลหน้าหนูว่าเกิดตอนหนูอายุ4ขวบค่ะค่ะตอน4ขวบจะแผลตอนเด็กๆมันไม่หายแสดงว่าต้องถูกแบบรุนแรงพอสมควรเลยค่ะตอนนั้นก็เย็บประมาณ1,000กว่าเข็มพันกว่าเข็มโอ้โหต้องเย็บถึง1,000เข็มเลยหรือนี่อ๋อขอโทษนะคะอ๋อมันนิ่มนะมันไม่ได้แข็งแต่ว่าลักษณะคือผิวหนังไม่เรียบแล้วล่ะค่ะใช่ผลกระทบที่ได้รับกับชีวิตของเราพอเรามีแผลเป็นแบบนี้แล้วเป็นไงบ้างก็เข้าโรงเรียนก็มีเพื่อนล้อค่ะหน้าแหกบ้างหน้าผีบ้างกับหน้าบากอะไรเงี้ยเวลาไปที่สาธารณะค่ะก็มีแบบมีเด็กเรียกแบบทักว่าแม่ผีใบหน้าที่ถูกกล่าวหาว่าหน้าผีจะทำให้ชีวิตเธอต้องหม่นหมองขนาดไหนแผลหน้าหนูว่าเขาก็เย็บประมาณ1,000กว่าเข็มเราโดนล้อขนาดที่ว่าเรารอรถเมย์จำได้เลยคือเด็กเขาพูดว่าแม่ผีต้นเหตุของความทุกข์ที่เปลี่ยนชีวิตของเด็กสาวให้กลายเป็นสาวเสียโฉมใบหน้าที่เป็นแผลเป็นกว้างเกือบครึ่งหน้าทำให้ผิวหนังรอบดวงตาของเธอห้อยลงมาอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญยังทำให้ดวงตาทั้งสองข้างไม่เท่ากันอีกด้วยอุบัติเหตุที่ทำให้ชีวิตเธอเปลี่ยนไปตลอดใบเตยเพนซินีค้ำชูสิทธิผลก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนหนู4ขวบค่ะก็ประสบอุบัติเหตุค่ะทางรถยนต์ค่ะตอนนั้นก็นอนในตักแม่ค่ะแล้วก็มันเป็นสี่แยกแล้วทีนี้คือมีรถอีกคันหนึ่งเข้ามาแล้วคือพ่อไม่เห็นค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดไฟหน้ามาพ่อก็เลยออกไปแล้วเขาก็พุ่งชนมาค่ะแล้วทีนี้กระจกก็เทใส่ทำให้แผลคือทำให้แบบเนื้อเปิดออกไปอะค่ะหนูกับแม่จะโดนหนักที่สุดคุณแม่สะโพกหักค่ะคาดว่าประตูมันคงมาแทงอะค่ะสะโพกหักแผลลูกแบบกระจกมันเยอะมากมันเวิร์กออกมาอย่างเงี้ยเอามือเนี้ยพ่อเขาอะนะคะแล้วก็มาประกบหน้าลูกไว้แล้วก็รีบมาส่งโรงพยาบาลแผลหน้าหนูว่าเขาก็เย็บตั้งแต่เช้าเย็นเย็นนะคะประมาณ1,000กว่าเข็มแล้วก็ช่วงนั้นคือพ่อไม่กล้ามองหน้าหนูเพราะว่าเสียใจถ้าไม่เป็นแบบนี้แม่บอกพ่อมองหน้าแล้วจะแอบไปร้องไห้จากวันนั้นใบเตยต้องใช้ชีวิตร่วมกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นแม้ว่าเธอจะอยากให้มันหายไปก็ตามเคยไปปรึกษาหมอมาแล้วแล้วก็เคยทำมาบ้างแล้วแต่คือมันก็เหมือนเดิมมันก็ดีขึ้นแค่นิดเดียวอะค่ะเขาบอกว่าต้องให้เหมือนเซลล์ขยายกว่านี้ก่อนก็คืออายุ18อะค่ะถึงจะว่าให้ไปใหม่แล้วพอไปตามที่เขานัดอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาทำไม่ได้
คือมันเป็นความหวังไงว่าหมอเขาบอกมาแล้วนะว่า18ให้ไปดูอีกทีแล้วก็เป็นความหวังของหนูแล้วก็ของพ่อของแม่ด้วยแต่พอเราไปจริงแล้วว่ามันกลับไม่เป็นอย่างที่คิดแล้วค่ะมันเลยผิดหวังเพราะความหวังเดียวที่จะสามารถเปลี่ยนเธอให้กลับมาเหมือนคนปกติต้องดับหายไปจึงทำให้ใบเตยต้องยอมรับชะตากรรมที่เธอไม่อยากรับมันเอาไว้พอเราได้กลับเข้าไปเรียนก็มีแบบย้ายโรงเรียนด้วยก็คือมีเพื่อนล้อเยอะมากค่ะแบบไม่ค่อยจะเรียกชื่อเราเท่าไหร่อะค่ะเขาจะล้อว่าหน้าบากหน้าผีหน้าแหกอะไรแบบนี้ค่ะคือที่บ้านเขาจะไม่รู้ค่ะว่าหนูโดนล้อคือหนูจะเก็บไว้คนเดียวไม่อยากให้พ่อแม่ต้องคิดมากอีกคือเราคิดว่ามันเป็นปมด้อยในตัวเขาอะค่ะมันเป็นปมด้อยตัวเขาแต่เวลาไปโรงเรียนเราก็ถามนะว่าเพื่อนล้อไหมเขาจะบอกไม่ล้อแต่เราเป็นครูเนี่ยเรารู้ว่าเพื่อนต้องล้อคือมันเป็นปมของเราอยู่แล้วที่เราเป็นแบบนี้เราก็ไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดด้วยอะมันก็เสียใจอะพี่มันเลยทำให้หนูเก็บตัวยังหนูเรียนเนี่ยหนูเรียนเสร็จหนูก็รีบกลับไม่ค่อยจะอยู่กับเพื่อนเท่าไหร่เวลาหนูถ่ายรูปหนูถ่ายมุมเดียวคือด้านขวาค่ะส่วนมากจะถ่ายแค่ฝั่งนี้เลยฝั่งนี้จะไม่ค่อยถ่ายแม้ว่าเธอจะพยายามหาหนทางรักษาแต่ด้วยเหตุผลของครอบครัวที่มีภาระต้องใช้เงินเธอจึงต้องจำยอมกับสิ่งที่เป็นอยู่นั่นเองล่าสุดที่ไปปรึกษาค่ะก็คือมันค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะเหมือนกันก็ต้องหยุดไว้ก่อนแบบเพราะว่าคือคนอื่นจบมาเงี้ยเขาก็บางคนเขาก็ทำงานเลยแต่เราเงี้ยต้องเรียนต่อพ่อแม่ก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเงี้ยแล้วก็น้องที่เรียนอีกค่ะมันก็แบบจะชนกันค่าใช้จ่ายมันก็จะเยอะขึ้นพอใกล้ๆจบเขาบอกแม่หนูอยากทำหน้าแล้วนะแต่เขาคิดราคาสูงอะเราก็เลยบอกตอนนี้แม่ขอไว้ก่อนเพราะว่าน้องยังมีสองคนเพราะว่าอยู่ในช่วงจังหวะที่เราครอบครัวราชการนะเงินทองเราก็ไม่มากแต่ว่าคุยกับพ่อก็ตลอดว่ายังไงก็ต้องทำให้เขาที่มาสมัครรายการ Let Me In ก็เพื่อที่จะแบบอยากให้หน้ากลับมาเป็นปกติขึ้นอยากทำให้ตัวเองมีความมั่นใจเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองมากกว่าแต่ก่อนถ้าปฏิหารมีจริงนะหนูอยากไปค่ะหนูอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ให้พ่อกับแม่ต้องมาคิดอีกว่าเราเป็นอย่างนี้เพราะเขาหัวอกคุณพ่อคุณแม่เนาะเวลาพาลูกไปเจออุบัติเหตุเขาก็จะโทษเป็นความผิดของเขาตลอดใช่ค่ะแล้วลูกสาวด้วยคนโตด้วยนะคะผู้หญิงอะเนาะกับความสวยความงามบางทีมันก็พอโตขึ้นมามันยิ่งมีความรู้สึกที่มากขึ้นเคยสร้างความมั่นใจให้ตัวเองขึ้นมาไหมถึงแม้ว่าเราจะมีแบบเราให้เราคิดว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุแล้วแต่ว่าความเก่งกล้าสามารถของเราข้างในมันมีเคยลองทำก็เคยทำค่ะเพราะว่าตอนอยู่มหาลัยเงี้ยหนูก็อยู่ชมรมนาฏศิลป์ก็มีแสดงมีอะไรเงี้ยถึงจะทำได้ไม่ดีแต่ก็เต็มความสามารถของหนูแล้วแล้วปาฏิหาริย์จะเลือกเธอให้ไปพลิกชีวิตหรือไม่ท่านหนึ่งนะคะก็ประสบอุบัติเหตุอันนี้ก็ร้ายแรงเหมือนกันค่ะพี่ม้าขาสวัสดีค่ะชื่อเจนจิลานะคะเจนจิลาสิงหทวัฒน์ชื่อเล่นชื่อเจนค่ะอายุ38ค่ะคุณเจนนี่ประสบอุบัติเหตุหนักเลยค่ะคนในครอบครัวมีเสียชีวิตด้วยก็หลังจากที่พ่อแม่เสียแล้วก็พี่ชายประสบอุบัติเหตุแล้วก็จะมาเป็นเจนค่ะอ๋อทุกคนประสบอุบัติเหตุหมดเลยเจนก็มาประสบอุบัติเหตุอีกสูญเสียดวงตาสาวที่ต้องสูญเสียมาทั้งชีวิตปาฏิหาริย์จะช่วยเธอได้หรือไม่ Let Me In Thailand ซีซั่น2กับหัวข้อสาวที่ต้องสูญเสียเพราะอุบัติเหตุผู้สมัครคนแรกใบเตยเพ็ญศินีสาวที่ต้องเจอกับอุปสรรคของหน้าตาเพียงเพราะอุบัติเหตุที่เธอไม่คาดคิดส
่วนผู้สมัครหมายเลข2เรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรและประตูแห่งปาฏิหาริย์จะเลือกใครเพื่อไปพลิกชีวิตกันแน่อีกท่านหนึ่งนะคะก็ประสบอุบัติเหตุอันนี้ก็ร้ายแรงเหมือนกันค่ะพี่ม้าขาสวัสดีค่ะชื่อเจนจิลานะคะเจนจิลาสิงหาธวัฒน์ชื่อเล่นชื่อเจนค่ะอายุ38ค่ะคุณเจนนี่ประสบอุบัติเหตุหนักเลยค่ะคนในครอบครัวมีเสียชีวิตด้วยเหรอฮะก็หลังจากที่พ่อแม่เสียแล้วก็พี่ชายประสบอุบัติเหตุแล้วก็จะมาเป็นเจนค่ะอ๋อทุกคนประสบอุบัติเหตุหมดเลยพี่ชายก็เสียด้วยไม่เสียค่ะพี่ชายก็เป็นอัมพฤกษ์ตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โอเคเพราะคุณแม่เสียพี่ชายเป็นอัมพฤกษ์คุณเจนก็มาประสบอุบัติเหตุอีกไปเจอดวงตานี่คือตาบอดแล้วก็ได้ข่าวด้วยว่าครอบครัวก็ประสบอุบัติเหตุเหรอเสียชีวิตประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเธอทำไมมันซ้ำซ้อนอย่างเงี้ยชีวิตของคุณอะโอ้โหคุณนี่ต้องเจออะไรที่มันแบบว่าหนักหนาสาหัสในชีวิตหลายครั้งเหลือเกินเจ็บปวดหัวใจมากเหลือเกินเลยนะค่ะการสูญเสียที่ทำลายทั้งร่างกายและจิตใจของเธอจะสาหัสขนาดไหนกันแน่อุบัติเหตุครั้งนั้นนะคะกระจกรูเซ็ตทิ่มเข้าดวงตาทำให้ตาข้างขวาบอดอยู่ประมาณ4เดือนลูกชายก็มาเสียถ้าเกิดว่าเราเลือกได้ทำไมไม่ให้เราเสียนี่คือใบหน้าที่ต้องแบกรับความทุกข์ที่แสนสาหัสใบหน้าที่อุบัติเหตุได้พรากความสวยไปหมดอย่างสิ้นเชิงผิวหนังที่บอบช้ำจากดวงตาฝั่งซ้ายทำให้ตาทั้งสองข้างของเธอไม่เท่ากันและยังทำให้ผิวหนังรอบๆนั้นเป็นแผลที่ยากแก่การรักษาสาวที่ต้องเสียโฉมเจนจิราสิงหาธวัฒน์ก็เกิดจากอุบัติเหตุมีรถมอเตอร์ไซค์ขับรถสวนเลนแล้วเราก็ตกใจด้วยความที่ตกใจเราก็ตกใจว่าทำไมเขามาอย่างนั้นเลยนะคะก็เลยชนกันอย่างแรงกระจกรูเซ็ตอะไรทิ่มเข้าดวงตาคุณหมอก็บอกว่าตาเรามองไม่เห็นแล้วนะก็คิดว่าจะสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพออาทิตย์นึงลูกสาวก็มาเขาก็มาให้กำลังใจแม่ไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยสวยเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกดีใจขึ้นมาแบบว่าอยากไปเดินตลาดกับลูกพาลูกไปทำกิจกรรมที่เราเคยพอไปถึงตลาดเขาก็จะแบบซุบซิบนิ้นทาเขาจะแบบนี่เหรอคนที่แบบสวยๆนี่แหละหน้ามันเละเลยนะเหมือนผีเลยแล้วได้ยินว่ามันตาบอดแล้วเราได้ยินเขารู้สึกแย่เมื่อก่อนคุณแม่เป็นคนที่ร่าเริงค่ะแล้วก็แม่คือเมื่อก่อนคุณแม่ก็มีความมั่นใจในตัวเองค่ะหนูก็ไม่อยากให้แม่แบบคิดมากค่ะที่เป็นแบบนี้หนูชอบเวลาที่แม่ยิ้มไม่อยากให้แม่แบบคิดมากหรือว่าเสียใจอะไรเนี่ยที่ต้องมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหตุการณ์ในครั้งนั้นเองที่ทำให้เส้นทางชีวิตของเจนต้องเปลี่ยนไปก็ตอนนี้ก็ได้แยกทางกับพ่อของลูกนะคะปกติก็เปิดร้านเสริมสวยเราก็ต้องใช้ใบหน้าคือเราร้องเพลงด้วยบางครั้งเวลามีงานอะไรเงี้ยเราก็จะไปรับร้องเพลงซึ่งเราก็ต้องแต่งหน้าพอวันนึงแล้วเรามาเป็นแบบเนี้ยเกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้ตาเสียแล้วตาไม่เท่ากันเราก็เลยขาดความมั่นใจลูกค้าก็จะไม่ค่อยไว้ใจในตัวเราพอไม่มีลูกค้าจนไม่มีลูกค้าวันนึงไม่มีเลยเราก็เลยต้องปิดเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเธอทำให้ทุกครั้งที่เจนมองรอยแผลมันยิ่งสร้างความปวดร้าวในชีวิตให้กับเธอแต่ก็ไม่มีครั้งไหนที่เธอจะทุกข์เท่ากับการสูญเสียในครั้งนี้สิ่งที่ทำให้รู้สึกเสียใจมากที่สุดนะคะหลังจากเกิดอุบัติเหตุ
ก็อยู่ไปได้ไม่นานลูกชายก็มาเสียอีกเสียด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์รู้สึกไม่คือไม่เชื่อเรารีบไปเลยค่ะพอไปถึงปุ๊บหนูบอกแม่ใจดีๆไว้นะไม่เป็นไรหรอกเฮียไม่เป็นไรเฮียอยู่กับหมอแล้วอะไรเงี้ยหนูก็ไม่เชื่อตอนแรกหนูไม่เชื่อเลยนะแล้วหนูก็ไม่กล้าบอกแม่ตอนแรกหนูไม่กล้าบอกแม่เลยเพราะกลัวแบบแม่จะรู้สึกแบบว่ารู้สึกเสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าทำไมต้องเสียลูกไปอีกคนนึงทุกทีที่เขาโทรมาบิ๊กรักแม่นะคะอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบทำไมมันต้องเกิดกับเราอะไรเงี้ยทำไมไม่ให้เราไปตั้งแต่ตอนนั้นทำไมต้องมาเอาลูกเราไปด้วยอะไรเงี้ยช็อกอะค่ะเสียใจมากแต่ทุกความสูญเสียที่เธอได้รับก็ยังมีลูกๆที่คอยเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปของเธอกำลังใจของลูกก็มีเสมอค่ะก็บอกมิวว่าแม่รักมิวแล้วก็ความรู้สึกของมิวทุกอย่างแม่รู้ได้หมดก็คือรู้ว่าเขาเป็นห่วงแล้วก็ภูมิใจทุกครั้งที่มีคนถามว่าเลี้ยงลูกยังไงทำไมเลี้ยงลูกน่ารักจังเราก็ภูมิใจดีใจค่ะที่ได้แม่ที่เป็นแม่ของพี่อุ๊บแม่จะเกิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่เคยท้อเลยค่ะก็ขอบคุณที่แม่คอยสั่งสอนเลี้ยงดูบิวมาค่ะบิวจะทำหน้าที่แทนพี่ชายให้ดีที่สุดความสูงสุดในชีวิตตอนนี้ก็คืออยากทำให้ทุกคนที่อยู่รอบตัวเราเป็นพี่เป็นน้องสบายแล้วเราสามารถที่จะทำงานหรือทำสิ่งที่ฝันชอบร้องเพลงอย่างน้อยก็จะกล้าไปยืนขึ้นบนเวทีแล้วก็ร้องเพลงเพราะๆให้ผู้ฟังได้ระหว่างสาวที่ต้องสูญเสียทุกอย่างกับหน้าตาที่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตกับใบเตยสาวที่ต้องเสียโฉมและต้องต่อสู้กับชีวิตที่เธอโดนดูถูกมาโดยตลอดซึ่งทางรายการได้ระดมทั้งทีมแพทย์ไทยและทีมแพทย์เกาหลีเพื่อสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นแต่ประตูแห่งปาฏิหาริย์จะเลือกเธอคนไหนเพื่อเปลี่ยนชีวิตกันแน่ส่วนของผมนี่ผมอยากจะคุยในประเด็นว่าเมืองไทยกับอุบัติเหตุเป็นของคู่กันมานานมันกระชากหลายๆอย่างไปกระชากทั้งชีวิตกระชากทั้งความฝันกระชากทั้งอนาคตของเขาเลยตอนเริ่มต้นนี่ผมเห็นแค่อายุอย่างเดียวผมเลือกคุณใบเตยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในทางกลับกันเมื่อผมได้ฟังเรื่องราวของคุณเจนเนี่ยถึงแม้อายุจะ38ปีก็ตามเขารันทดมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณพ่อพี่ชายหรือลูกของเขาเองเนี่ยมันทำให้เราน้ำตาซึมเราเห็นเลยว่าคนคนหนึ่งต้องใช้ชีวิตจากผลกระทบกับอุบัติเหตุมากขนาดนี้เชียวเหรอนะแล้วที่สำคัญที่สุดผมเห็นลูกสาวเขาน่ารักเขายืนข้างแม่เขาเป็นทุกอย่างผมอยากให้กำลังใจทั้งลูกสาวและให้กำลังใจทั้งคุณเจนครับผมขอเชียร์คุณเจนครับ사고과정을살펴보면은요제인의경우에는차바깥쪽에서차에부딪힌거고요바이데이경우에서는차안에있다가다친경우입니다그렇기때문에여기서중요한거는이런사고들을막기위해서는이런사고에의해서생기는부상을줄이기위해서는반드시안전벨트를뒷자리에서도하는것이중요하다고할수있겠습니다개인적으로는두사람을임상적으로비교만해서는당연히제인씨가외상성안검하수다쳐서눈을못뜨는현상때문에굉장한모양의문제가있기때문에기술적으로의학적으로는제인씨를선택할것을고려해보고있습니다
ดูเหมือนการตัดสินใจของทีมแพทย์จาก Let Me In Thailand จะเป็นเอกฉันท์แต่ทว่าทุกคนได้외상성으로이제흉터가생기셨는데요바이티씨같은경우에는이제어렸을때생겼기때문에사춘기나이렇게굉장히예민한그런외형적으로예민한시기를거쳐서굉장히가슴에마음에이제상처가있는그런상황인것같고요이제그러한것들때문에굉장히어려운시기를거쳤을거라고생각을하고그것때문에지금그성격적으로도문제가있을거라고생각을합니다저는바이티씨를좀수술해줬으면효과가날거라고생각을합니다네เพราะความทุกข์ที่ผู้สมัครทั้งสองท่านต้องทรมานมาเกือบทั้งชีวิตทีมแพทย์ของ Let Me In Thailand จึงต้องเฟ้นหาคนที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอให้เปลี่ยนไปซึ่งทีมแพทย์ได้เลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว이제 결정한 시간이 됐습니다ใครจะเป็นคนที่ผ่านประตูแห่งปาฏิหาริย์นี้กันแน่ผู้ที่โชคดีและได้ไปกับเราได้แก่Thailand กับหัวข้อในวันนี้สาวที่ต้องสูญเสียเพราะอุบัติเหตุด้วยผู้สมัครหมายเลข1ใบเตยเพ็ญศรีสาวที่ต้องเผชิญกับโชคชะตากับอุบัติเหตุที่เปลี่ยนแปลงเธอไปตลอดและผู้สมัครหมายเลข2เจนจราสาวที่ต้องสูญเสียทุกอย่างกับหน้าตาที่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประตูแห่งปาฏิหาริย์จะเลือกเธอคนไหนกันแน่ประสบอุบัติเหตุจนหน้าเสียโฉมทั้งคู่ค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคุณผู้ชมที่เราจะศัลยกรรมแล้วทำให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมดังนั้น1ใน2ท่านนี้ค่ะมีเพียง1ท่านเท่านั้นนะคะที่ทีมแพทย์ของเรามั่นใจว่าทำได้ผู้ที่โชคดีและได้ไปกับเราได้แก่อยากทำให้ทุกคนที่อยู่รอบตัวเราสบายแล้วเราสามารถที่จะทำงานหรือทำสิ่งที่ฝันถ้าปฏิหารจริงๆนะหนูอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ให้พ่อกับแม่ต้องมาคิดอีกเราเป็นอย่างพ่อเขาและคุณเจนค่ะคุณได้รับความช่วยเหลือจากทีมแพทย์ของเราค่ะรายการ Let Me In Thailand ซีซั่น2ด้วยนะคะดีด้วยคุณเจนดีใจด้วยค่ะปฏิหาริย์กับคุณเจนแล้วค่ะทุกขอแสดงความยินดีกับเจนด้วยค่ะที่ได้เป็นสาว Let Me In Thailand ซีซั่น2คนที่9เพราะทีมแพทย์ประชุมและให้ความเห็นว่าชีวิตที่เจนต้องผ่านเรื่องเลวร้ายกับครอบครัวถึง4หนนั้นเป็นอะไรที่สร้างความบอบช้ำทางจิตใจเป็นอย่างมากการรักษาดวงตานอกจากจะทำให้เจนได้ใช้ชีวิตอย่างปกติแล้วยังรักษาบาดแผลทางจิตใจของเธออีกด้วยค่ะยินดีกับคุณเจนด้วยนะคะความโชคร้ายในชีวิตเนาะมันผ่านพ้นไปแล้วตอนนี้เหลือแต่ปาฏิหาริย์เพื่อให้คุณเจนกลับมาได้สมบูรณ์แบบที่สุดนะคะคุณหมอฮงขาในเคสนี้ค่ะคุณเจนต้องได้รับการช่วยเหลือเริ่มผ่าตัดที่ส่วนไหนก่อนคะ먼저좀말씀드릴것은제가최선을다하겠지만사실은결과가어느 정도가될지는좀예측하기어려운점이있다는것입니다가장중요한것은눈을지금더뜨게만들어드리고싶고요그리고필요하다면그가짜눈의안을좀더왼쪽과유사한것으로교체해드리려고생각하고있습니다ค่ะแล้วในส่วนอวัยวะอื่นๆล่ะคะมีการเปลี่ยนแปลงจากอุบัติเหตุด้วยไหมคะเราจะต้องทำการแก้ไขอันดับต่อไปจากดวงตาคืออะไร만약에그런핵심적인부분이잘성공적으로이루어진다면그밖에이제뭐체형이라든지또외관상의얼굴안면거상술이런것들을같이고려하면좋겠지만무엇보다도가장핵심적인부분이잘해결되기를바라는마음입니다
ก็ขอแสดงความยินดีกับสาวที่ต้องสูญเสียเพราะอุบัติเหตุเจนจิราที่ได้เป็นเล็กปีอินไทยแลนด์คนที่9ของซีซั่น2ด้วยค่ะและก็ถึงเวลาที่เธอต้องพลิกชีวิตที่ประเทศเกาหลีที่นี่จะเปลี่ยนเธอให้เป็นคนใหม่ได้มาเกาหลีในครั้งแรกนะคะก็มาเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเลยนะคะที่นี่ต้อนรับแล้วก็ให้ความอบอุ่นเป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวเจนจะต้องไปตรวจร่างกายนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ไปปรึกษาคุณหมอต่อไปค่ะซึ่งก็ได้คุณหมอฮงที่ดูแลเธออย่างใกล้ชิดค่ะ지금이의안을뺐다꼈다하나물어볼한번의안을몇뺐다꼈다밤에빼가지고씻어가지고이렇게까지내려와서덮고있는건데나는그지금눈뜨는근육이좀어느정도남아있을거라고기대를하고있어요이걸잘살려서주는데지금그연결이연결이잘안돼서덜뜨고있는것같아요그래서그걸잘연결해주려고해요그렇게그리고의안이지금 어떤지모르겠는데의안도한번검사를해서필요하면교체하고아니면은좀그대로쓸수도있는데필요하면은좀교체를할수도있을것같아요우리가앞으로검사하고또상담을통해서좀더길게상담을통해서결정을할게요เพราะการแก้ไขดวงตาและแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ยากมากอีกทั้งทีมแพทย์จะต้องมาตรวจดูว่ากล้ามเนื้อรอบดวงตาของเจนยังสามารถใช้ได้อยู่หรือไม่โดยจะแก้ไขดวงตาและใช้ตาเทียมที่สั่งทำเป็นพิเศษเพื่อเจนโดยเฉพาะนับได้ว่าทีมแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักสำหรับเคสนี้เลยทีเดียวและก็ถึงวันผ่าตัดถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคสที่ยากเพราะต้องแก้ไขหลายส่วนไปพร้อมๆกันแม่เจนจะเคยผ่านการผ่าตัดมาแล้วแต่เพราะว่าการผ่าในครั้งนี้เปรียบเสมือนความหวังที่เธอฝันเอาไว้จึงทำให้เธอเครียดอย่างเห็นได้ชัดทีมงานจึงให้เธอได้คุยกับลูกของเธอค่ะฮัลโหลแม่บิลค่ะแม่จะผ่าแล้ววันนี้แม่คิดถึงบิลกับแบงค์นะบิลคิดถึงแม่เหมือนกันคิดถึงอยากกลับไปหาหมอเรียกละแค่นี้นะบิวรักแม่นะแม่ก็รักบิวนะรักแบงค์ด้วยแค่นี้ก่อนนะไปแล้วนะลูกค่ะเป็นกำลังใจให้แม่นะไปก่อนนะกำลังใจจากลูกคงเปรียบเสมือนพลังที่ให้เธอได้พร้อมสู้กับการผ่าตัดที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนการผ่าตัดที่จะเปลี่ยนเจนได้เริ่มต้นขึ้นและนี่ก็คือการผ่าตัดที่ท้าทายทีมแพทย์มากเช่นกันเนื่องจากแผลจากอุบัติเหตุนั้นยากแก่การรักษาให้กลับมาเป็นปกติแต่ทีมแพทย์ก็ตั้งใจจะทำให้เจนออกมาดีที่สุดผ่านไป4ชั่วโมงการผ่าตัดยังไม่สมบูรณ์เจนจะต้องถูกดูดไขมันซึ่งเป็นการรักษาที่อันตรายมากทีมแพทย์จึงต้องระวังเป็นพิเศษ혹시눈뜨는근육이다쳐서영영써쓰지못할수못하지는않을까다만이제이전에생겼던유착이나이런것들을조금관찰해봐야되고거기에대한추가적인조치가필요할수도있을것같긴합니다하지만전체적으로확실한것은눈뜨는근육이그속에살아있다는겁니다잘됐습니다โดยหลังจากการรักษาเจนต้องเข้าพบกับคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านดวงตาอีกครั้งเนื่องจากต้องให้คุณหมอสั่งดวงตาเทียมอันใหม่ที่ต้องสั่งทำเป็นพิเศษเพื่อให้เข้ากับบริเวณดวงตาที่ได้รับการแก้ไขเรียกได้ว่าเหมือนเจนได้รับดวงตาคู่ใหม่เลยล่ะค่ะ70วันผ่านไปถึงเวลาที่เจนต้องกลับมาเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นสาว Let Me In Thailand แบบเต็มตัวที่ประเทศไทยกันต่อที่นี่เธอจะได้เรียนรู้บุคลิกภาพและปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นเจนคนใหม่โดยมี Beauty Master อย่างพี่ม้าที่จะเนรมิตให้เธอออกมาดีที่สุดค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะเจนโอ้ยเจนต้องมีความสุขแน่ๆเลยใช่ไหมค่ะเนาะแล้วผอมลงมากเลยอะ เสื้อนี่เปลี่ยนไซส์มั้ย
ก็เอาไซส์ที่ตัวเล็กไปด้วยเผื่ออยากลดน้ำหนักไงคะเออแล้วตอนนี้ใส่ได้ไหมใส่ได้ใส่ได้แล้วเนาะพี่จะทำให้เจนเป็นคนที่เสียงดีมากชีวิตนี้อยากเป็นนักร้องเราก็จะมีการเสริมด้วยเราก็จะเสริมผมนะของเจนเนี่ยให้มันดูมีวอลลุ่มและให้เนื้อผมเนี่ยหนาขึ้นแล้วเมคอัพให้ตาสองข้างเนี่ยมันยิ่งเท่ากันมากมากที่สุดเลยนะแล้วก็ถึงเวลาแปลงโฉมครั้งสำคัญสำหรับสาวเน็ตนีอินไทยแลนด์ซีซั่น2รูปลักษณ์ใหม่ของเจนจะเป็นอย่างไรปาฏิหาริย์ใน70วันของสาวที่เคยเสียโฉมรูปลักษณ์ใหม่ของเธอกำลังจะถูกเปิดเผยณปัจจุบันเอพิธานาซีซั่น2ค่ะตอนนี้ค่ะกลับมาอยู่กันที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ขอต้อนรับค่ะพิธีกรรับเชิญของเราค่ะคุณจียอนสวัสดีค่ะเคสนี้ผู้ขับขายคนนี้นะคะจุ๋ยเอาใจช่วยเขามากๆเลยเพราะว่าชีวิตเขาน่าสงสารมากๆเขาต้องสูญเสียทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกชายจากการประสบอุบัติเหตุทั้งครอบครัวและตัวเขาเองเนี่ยประสบอุบัติเหตุตาด้านขวาเนี่ยก็คือมองไม่เห็นเลยดังนั้นความฝันของเขาที่อยากจะเป็นนักร้องบางทีเวลาเขาไปร้องเพลงแล้วเหมือนคนมองด้วยความสงสารเงี้ยเขาก็รู้สึกเหมือนเป็นปมด้อยของเขาในชีวิตเหมือนกันลองดูภาพเก่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างผู้เข้าแข่งขันที่อายุเยอะที่สุดในรายการของเราในวันนี้นะคะมีลูกมาแล้วด้วยนะคะแล้วก็สามีก็หย่ากันเคสนี้นะคะจะเป็นเคสของการรักษานะคะผู้ที่ประสบอุบัติเหตุและทำให้เสียโฉมนะคะอยากเห็นแล้วค่ะพี่ม้าว่าพี่ม้าจะแปลงโฉมเธอยังไงรวมถึงที่เธอไปทำการรักษามาแล้วที่เราได้ช่วยเหลือกันเนี่ยเธอพลิกชีวิตยังไงนะคะประตูแห่งปาฏิหาริย์ค่ะช่วยเปิดต้อนรับคุณเจนด้วยค่ะสาวเสียโฉมกับอุปสรรคของหน้าตาที่ทำให้ชีวิตของเธอต้องเจอกับสิ่งเลวร้ายเจนจิราสาวเล็กมีอินไทยแลนด์ซีซั่น2กับปาฏิหาริย์ที่เธอได้ถูกเลือกให้ไปพลิกชีวิตที่ประเทศเกาหลีถึงเวลาจะเผยโฉมรูปลักษณ์ใหม่ของเธอณบัดนี้อุบัติเหตุที่พรากความสวยของเธอและได้เปลี่ยนชะตาชีวิตเธอให้ต้องทนทุกข์เจนจิราได้เดินทางไปพลิกชีวิตที่ประเทศเกาหลีปาฏิหาริย์ใน70วันของสาวเสียโฉมรูปลักษณ์ใหม่ของเธอกำลังจะถูกเปิดเผยณปัจจุบันขึ้นมากขอบคุณมากค่ะเลขข้างหนึ่งก็รู้สึกว่าตาข้างขวาเหมือนมีแววตาใช่คุณเจงค่ะดูเจงบนจอใหญ่นิดนึงค่ะแบ๊วไปเลยคุณเจนเพราะว่าเคสของคุณเจนเป็นเคสของการรักษาด้วยนะเพราะว่าเป็นเคสที่ประสบอุบัติเหตุมาเชิญมาคุยกันใกล้ๆค่ะวันนี้คุณเจนดูเด็กลงมากเลยลองดูเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคนเก่ากับคนใหม่แตกต่างจากเดิมมากเลยค่ะซึ่งมันทำให้คุณเจนดูดีขึ้นเลยแล้วก็รู้สึกผอมลงด้วยไหมคะผอมลงค่ะกี่กิโลคะ14กิโลทำยังไงบ้างคุณหมอดูดไขมันแล้วก็มัดกล้ามเนื้อหน้าท้องแต่วันนี้ทีมงานกระซิบมาบอกว่าคุณเจนมีอะไรมาฝากเราใช่ไหมคะ
ั่นก็คือเสียงเพราะๆเนาะค่ะจะมาร้องเพลงให้ฟังนะคะใช่ค่ะเชิญเลยค่ะอยากรู้ไหมว่ารักเธอเท่าใดรักจนหมดลมหายใจได้เพียงเท่านั้นแต่ถ้าเธอจะไม่รักคนอย่างฉันก็ไม่สำคัญยังไงฉันก็รักเธอแต่ขออย่างเดียวอย่าถามว่าเคยรักใครเพราะจากนี้ไปจะมีแต่เธอเสมอโปรดจงเชื่อฉันที่ฉันพร่ำบอกกับเธอว่ารักเธอรักเธอจริงเปลี่ยนแปลงของปาฏิหาริย์ครั้งที่7ในเล็กมีอินไทยแลนด์ซีซั่น2เจนจิราสาวเสียโฉมที่พลิกชีวิตใหม่ได้สำเร็จและนี่คือทีมแพทย์เล็กมีอินไทยแลนด์ที่ได้สร้างปาฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิตให้กับเธอถามคุณหมอในเรื่องของใบหน้าก่อนค่ะจียอนช่วยถามให้หน่อยค่ะว่าบนใบหน้าของคุณเจนเนี่ยทำอะไรให้คุณเจนบ้าง제인 씨 케이스는 선생님이 어떻게 도움을 주셨는지요그다른흉터라든지또그안에나중에발견했지만유리조각같은것들도있어서예그게사실유리조각이교통사고나고많이있을수있어요그래서이제그런것들을제거하고나니까사실은저절로이렇게뜨신거예요그양래건나카거그군제니아ประสบอุบัติเหตุแล้วตอนที่คุณหมอเริ่มผ่าตัดแล้วเจอที่เป็นเศษกระจกยังมีอยู่อีกเหรอใช่ค่ะก็เลยทำให้คุณเจนเนี่ยลืมตาไม่ค่อยเต็มที่ได้ตายแล้วตายแล้วใช่ค่ะอ๋อนี่ไงตาที่ปลิวลงมาพี่ม้าแสดงว่าเศษกระจกมันไปค้างคาอยู่그게이제굉장히이제깜짝놀랄일이지만실제로우리응급치료를하다보면은그럴수가있어요คุณหมอบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันเป็น emergency มากๆมันฉุกเฉินก็เลยอาจจะเป็นไปได้อะค่ะก็เลยเอาเศษออกมาทั้งหมดออกมาแล้วเนี่ยก็คือแบบกล้ามเนื้อของคุณเจนตรงที่ตาข้างในอะค่ะมันยังมีชีวิตอยู่ก็เลยยังมีอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะโชคดีมากก็เลยตื่นได้เองโชคดีที่เราเจอเนาะคุณเจนเนาะเลยทำให้ดวงตาเปิดกว้างขึ้นมาได้แล้วหลังจากนั้นค่ะคุณหมอทำอะไรอีกคะ코도이제코옆쪽부분에살들이좀부족했어요그래서그걸뭐예쁘게한다기보다는그옆쪽부분에살을보충한다는의미에서코수술을한거고요네그ตอนแรกเนี่ยคือคุณเจนก็จะมีผิวบางมากตรงเนี้ยก็เลยต้องเอาผิวจากด้านหูของด้านหลังหูใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยต้องเอามาเติมอะค่ะเพราะว่าคุณหมอก็บอกว่ามันอัดเคสนี้ก็คือมันไม่ใช่แบบทำศัลยกรรมเพื่อที่จะความงามอันนี้คือรักษาแผลด้วยรักษาแผลด้วยขออธิบายเสริมนิดนึงนะครับเพราะว่าปัญหาของเขาก็คือหนังกล้ามเนื้อตามันยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นเพราะว่ามันมีเศษกระจกขวางอยู่คุณหมอพงก็ได้เห็นกระจกแล้วก็เอามันก็ขวางแล้วก็แต่งไอ้กล้ามเนื้อที่เป็นตัวยกตาเนี่ยมันก็เปิดมันก็ดึงได้เต็มที่ก็นี่ก็เป็นความโชคดีแต่ว่ามันยังบวมอยู่นะฮะว่าพอหายแล้วมันจะเข้าที่แต่นี่สวยแล้วใช่รักษาแค่นี้ก็ชนะเลิศที่สุดแล้วล่ะต้องบอกว่าทีมแพทย์ของเราเก่งมากๆอีก3เดือนจะสวยกว่านี้เยอะเลยเฟี้ยวเลยนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณนะทีมแพทย์ของเรานะให้ความรู้ด้วยนะเรารักษาคุณเจนได้สวยกลับมาเหมือนเดิมนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะขอขอบคุณทีมแพทย์เล็กมีอินไทยแลนด์ที่ได้สร้างปาฏิหาริย์ให้กับสาวเสียโฉมคนนี้จนสำเร็จและเล็กมีอินไทยแลนด์ซีซั่น2คนที่9ได้ทำการผ่าตัดผูกกล้ามเนื้อที่เปลือกตาศัลยกรรมตา2ชั้นทำดวงตาเทียมอันใหม่ร้อยไหมแก้ไขจมูกโบท็อกแก้มเลเซอร์ผิวหน้าดูดไขมันต้นแขนต้นขาสะโพกวันนี้อยากจะให้ใครมาที่สุดค่ะอยากให้ลูกคิดถึงอะไรคะค่ะคิดถึงไปอยู่นู่นตอนอยู่ที่นู่นได้โทรคุยกันบ้างไหมก็โทรคุยชวนแม่
ล้วลูกว่าไงบ้างก็คิดถึงแม่อดทนนะอะไรค่ะก็เลยอยากเจอลูกๆมากค่ะชื่อน้องอะไรคะน้องบิวค่ะน้องบิวเป็นยังไงบ้างคุณแม่ไม่อยู่3เดือนคิดถึงค่ะบิวอยากบอกอะไรแม่บ้างที่แม่ไม่อยู่คิดถึงมากส่วนใหญ่ก็จะแบบคุยกันตลอดคุยไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ดอนแล้วเขาจะอยู่ที่นี่เวลาเจ็บมากๆก็จะคิดถึงลูกคิดเอาผ้าห่มของลูกไปด้วยแล้วก็จะเอามาห่มนอนร้องไห้บ่อยมากบ่อยมากเลยเอ็นดูแล้วเด็กๆลูกคนนี้คุณแม่มีดวงตาใหม่แล้วนะเหมือนธรรมชาติมากเลยแล้วตาก็ไม่ปิดแล้วเห็นหน้าคุณแม่แล้วรู้สึกไงบ้างแต่ละคนน้องบิวค่ะสวยเหมือนเดิมค่ะสวยเหมือนเดิมรักมากแค่ไหนคะรักมากค่ะรักคือเหลือเขาอยู่แค่สองคนถ้าเกิดคนโตยังอยู่ก็คงได้ขึ้นมาเห็นเขาเดินมาสองคนก็คิดอยากให้พี่เขามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นกำลังใจให้ค่ะจริงๆเราเชื่อว่าคุณเจนเจออะไรมาเยอะในชีวิตนะคะซึ่งความรู้สึกพวกเราไม่สามารถที่จะรับได้เท่าคุณเจนอยู่แล้วตอนนี้นะคะเพราะว่าเป็นคนที่ประสบพบเจอสิ่งที่เลวร้ายนะคะแต่สิ่งที่ยังมีค่าอยู่ก็คือซ้ายขวาลูกทั้งสองคนนะคะลูกรักรู้ว่าเขารักเรามากเขาเป็นห่วงเขาอยากให้เราแบบมีชีวิตที่ดีๆเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกได้ว่าเป็นชีวิตที่จุ๋ยคิดว่าต่อไปนี้ถ้าคุณเจมีความมั่นใจมีกำลังใจที่ดีและมีลูกๆที่น่ารักแบบนี้นะคะวันข้างหน้ามีชีวิตที่สวยงามอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะจากสาวที่เคยเสียโฉมเปลี่ยนแปลงเป็นสาวสวยนับได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์เปลี่ยนสาวที่ต้องสูญเสียมาทั้งชีวิตให้กลับมีโอกาสอีกครั้งจากนี้ไปเจนจะใช้ชีวิตได้อย่างตั้งใจและมีความสุขกับลูกๆได้อย่างแน่นอนได้ด้วยใจแล้วรับรู้ได้ด้วยตาว่าเธอคือของขวัญล้ำค่ายิ่งใหญ่มองเห็นได้อยู่เสมอเพราะเธอสวยงามที่ใจและสำหรับฉันมันคือความอัศจรรย์เหลือเกินโอ้โหสำหรับฉันและนี่แหละค่ะปาฏิหาริย์ของ Let Me In Thailand Season 2เจนจิรา